ดีนะคะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปนี้วันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปพยากรณ์นะคะในหัวข้อเรื่องข้อความสำคัญนะคะที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะคะก็คลิปนี้จะเป็นไกด์ไลน์การไกด์ไลน์ชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะที่ได้รับการโดนจิตโดนใจให้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็โดยวิธีการอ่านในคลิปนี้นะคะต้องจะอ่านพลังงานของคุณที่เข้ามาเลือกแต่ละกองกันก่อนนะคะว่าพลังงานณปัจจุบันเลยนะคะคุณเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์นะคะจะได้เปิดไพ่ในสำหรับถัดไปเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะว่าในช่วงเวลานี้นะมีข้อความอะไรที่คุณจำเป็นจะต้องรู้บ้างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตของคุณนะประมาณนี้นะคะก็ใช้ไพ่หลายสำหรับด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะในแต่ละกองนะคะรวมถึงไพ่ใบชาก็จะถูกใช้ในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเนาะสามารถที่จะกด Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกๆวันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เต้าเช่นเดียวกันนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับไพ่นะคะที่ใช้ทุกสำหรับในคลิปนี้ก็เต้าให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วนะคะใครสนใจก็ลองไปกดดูเผื่อจะจิ้มดูกดดูกันได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะ3กองไพ่ให้เลือกเช่นเคยนะคะซึ่ง3กองไพ่นี้เต้าจะไม่ได้เอามาใช้ในการทำนายนะแค่เอามาให้คุณเลือกเท่านั้นนะคะก็เลือกการ์ดใบสวยๆออกมาให้กับคุณนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะที่การ์ดใบแรกกองแรกเลยนะคะนี่นะน้องแรดนะ Renew Spirit นะคะ Overcome any obstacle นะคะโอเคแล้วก็การ์ดกองที่2ใบที่2นะคะ Cow Spirit นะคะ The miracles are endless นะคะน้องวัวน่ารักจังเต้าตั้งใจเลือกการ์ดที่มันเป็นแบบว่าสีสันหน่อยๆแบบมีดอกไม้มีรายละเอียดเนาะแล้วก็การ์ดใบที่3กองที่3นะคะ Rapid Spirit นะ Now is a lucky time นะน่ารักทั้ง3กองเลยโอเคใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะคะเรามาดูกันนะคะข้อความสำคัญนะคะคุณจำเป็นต้องรู้ตอนนี้นะเพื่อนๆที่เลือกตรงนี้นะน้องแรดนะคะ Rhino Spirit นะคะเรามาดูกันเต้าชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นนะแล้วก็เปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคมาเริ่มกันที่พลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกล่องนี้กันก่อนนะคะขอดูพลังงานคุณหน่อยนะว้าวEight of Wands นะคะพลังงานดูดีทีเดียวเดี๋ยวต้องขอทดลองวางก่อนเนาะไม่รู้ว่ามันจะใช้เยอะขนาดไหนนะพื้นที่นะเดี๋ยวลองก่อนนะ Four of Pentacles นะคะ mm-hmm. แล้วก็ถัดมา The Devil นะคะ mm-hmm. Five of Wandsเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีความเบี้ยวขึ้นไปข้างบนเล็กน้อยนะไม่เป็นไรนะถัดมานะคะก็ว้าว The Empress นะฮะความอุดมสมบูรณ์และใบสุดท้ายนะ Five of Pentacles นะฮะโอเคนะคะเรามาดูกันทีนี้ข้อความสำคัญนะคุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะคะใบแรกเลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ย King of Swords นะ King of Swords นะคะทำไมถึงไม่โฟกัสเลยล่ะโอเคช้านิดหนึ่งนะว้าวเดดการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางอย่างกำลังจะจบเนาะSix of Swords
Tree of Raphael นะคะThe High Priestess และนะฮะ Page of Raphael นะคะโอเคเรามาดูกันต่อทีนี้อันนี้จะเป็นลัคนาราศีนะซึ่งเดี๋ยวจะไว้เปิดทีหลังสุดเลยนะคะเรามาดูกันนะคะที่ไพ่ตัวช่วยต้องคิดว่าต้องเอาไว้เปิดตรงนี้แล้วกันนะโอเคไพ่ลัคนาราศีนะคะแล้วก็ไพ่ตัวช่วยของคุณนะ Not for you นะคะ Not for you นะคะมันจะมีเมสเสจอะไรบางอย่างนะจากการ์ดใบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูไพ่ใบชากันบ้าง นะคะกองนะสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Haystack คามาหรือว่ากรรมนะคะโอเคและวอลเชอร์นะคะ depression ก็คือความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความกังวลความเศร้าโศกเสียใจอะไรเงี้ยความเครียดนะโอเคเหมือนไพ่มีอะไรอยากจะบอกคุณโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะข้อความสำคัญนะที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะคะเรามาดูพลังงานของตัวคุณกันก่อนนะคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณได้ไพ่ Eight of Wands นะคะใบแรกเลย Four of Pentacles นะ The Devil นะคะ Five of WandsThe Empress แล้วก็ Five of Pentacles นะพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะเวลาเนี้ยนะเราเห็นพลังงานของการก้าวไปข้างหน้าเนาะการเคลื่อนไปข้างหน้านะการที่คุณแบบกำลังขยับขยายอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะมันเป็นพลังงานของความก้าวหน้าในชีวิตบางอย่างบางคนเป็นในเรื่องของการทำงานหรือว่าการขยับขยายธุรกิจการขยับขยายตัวเองนะพัฒนาตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะชีวิตของคุณแบบเหมือนไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่อ่ะในช่วงเวลานี้อาจจะเดินทางเยอะก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่แบบว่ากำลังก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอ่ะอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ Four Wands อันนี้บ่งบอกถึงความคิดทัศนคติหรือว่าการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วงเวลานี้นะใครบางคนอาจจะกำลังเก็บเงินอยู่นะคะหรือว่ากำลังสร้างชีวิตสร้างอนาคตให้กับตัวเองเนาะแต่ว่าเน้นไปในเรื่องของการเงินนะคะบางคนเก็บเงินใหญ่เลยในช่วงเวลานี้อาจจะทำงานหาเงินแล้วก็เก็บเงินโฟกัสอยู่กับเรื่องราวประมาณนี้ในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่ามีความแบบคุณอาจจะมีฟีลลิ่งของความงกอะในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเยอะก็ได้เนาะหมายถึงว่าแบบไม่ให้เงินกระเด็นสักบาทเลยอ่ะพอใช้เงินไปกับอะไรคือคุณจะแบบจดไว้หมดหรือว่าแบบอะไรไว้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะจะแบบไม่ยอมให้แบบว่ามันกระเด็นหล่นหายไปไหนเลยวางแผนการเงินเป็นอย่างดีนะประมาณนี้หรือว่าเป็นช่วงของการที่คุณเก็บตัวก็ได้นะคะอาจจะมีโมเมนต์ของการเก็บตัวหรือว่าอยู่กับตัวเองเยอะประมาณนี้เนาะไม่ค่อยแบบสูงสิงกับใครนะคะหรือว่าโฟกัสที่แผนหรือว่าเป้าหมายของตัวเองเนาะมีความหวงในสิ่งที่ตัวเองถืออยู่ครอบครองอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่เห็นถัดมาคือใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณจะค่อนข้างทำงานเยอะนะในช่วงเวลานี้อันนี้ต้องให้ระมัดระวังนะคะมันจะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่อาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาเนาะถ้าสมมติว่าคุณไปติดต่อกับผู้คนในช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคในการติดต่อกับผู้คนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเต้าเห็นพลังงานคุณดีนะพลังงานคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคในเบี้ยใบรายทางเนาะมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญนั่นแหละนะแล้วสุดท้ายคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะแต่พลังงานที่เต้าเห็นหลักๆคือคุณบางท่านอาจจะเป็นคนที่โหมงานหนักเนาะในช่วงเวลานี้อาจจะทำงานเยอะนะคะแล้วแบบมันอาจจะทำให้คุณแบบตั้งคำถามบางอย่างก็ได้เนาะคือทำงานเยอะขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่รวยหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยนะคะมันมีลักษณะของการที่เสพติดหรือว่าแอดดิกบางอย่างนะเสพติดก็คือในอาจจะเป็นเชิงแบบได้ทุกอย่างเลยนะคะการทำงานเยอะหรือว่าการที่คุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ดูแลตัวเองหรือว่าทำอะไรที่มันมากจนเกินไปจนกระทั่งเกิดผลเสียกับตัวคุณอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพก็ได้นะอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับผู้คนในช่วงเวลานี้มันดูแบบเหมือนกับคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ดูไม่ค่อยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสนับสนุนคุณเท่าที่ควรหรือว่าทำนองนี้นะคะมันจะมีความยากในการติดต่อกับผู้คนที่ซึ่งคุณอาจจะต้องดูเยอะนะในช่วงเวลานี้นะคะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาติดต่อด้วยว่าคนนี้เชื่อใจได้ไหมคนนี้แบบว่า
พอจะทําธุรกิจร่วมกันได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะเออแบบถ้าเป็นลูกค้าคือแบบคนนี้เป็นลูกค้าที่ดีไหมอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องดูในแง่ประมาณนี้นิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นเชิงของการประสานงานที่เต้ามองเห็นก็คือมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันเนาะบางทีแบบคุณทํางานร่วมกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยแบบพูดอะไรไปก็แบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรการทํางานมันไม่ค่อยโฟลว์อ่ะเท่าที่ควรแบบคนนึงคิดแบบนั้นคนนึงอีกคนนึงคิดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันแบบมันไม่ตรงกันทําให้แบบงานมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสมูทอะไรแบบเนี้ยนะในช่วงเวลานี้คนอาจจะรู้สึกได้ประมาณนี้นะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ต้องมองเห็นถัดมาคือ The Empress กับ Five of Pentacles เนี่ยบางคนคุณมีพลังงานของความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวอุดมสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือคุณอาจจะอุดมสมบูรณ์จริงๆเนาะในเรื่องของฐานะการงานการเงินฮะหรือการใช้ชีวิตบางอย่างก็ได้นะคะแต่เต้าแอบรู้สึกว่าอย่างที่บอกเนาะคือคุณอ่ะเก็บเงินคุณวางแผนชีวิตดีนะคุณทํางานเยอะบางคนแบบเสพติดแบบในเรื่องของการทํางานนะบ้างงานมากๆอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่าคุณขาดแคลนอ่ะเออมันอาจจะเป็นความรู้สึกภายในของคุณอ่ะว่าคุณขาดแคลนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มทํางานเท่าไหร่ก็แบบทําไมมันเหมือนมันยังไม่พอเงินก็ยังไม่พอหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกอยู่ภายในคุณตัวคุณลึกๆอะว่าคุณยังขาดอะไรบางอย่างอันนี้ต้องยกตัวอย่างเป็นเรื่องเงินเนาะบางคนอาจจะเป็นขาดการขาดในเรื่องของความรักก็ได้นะคะขาดบางสิ่งบางอย่างในฟีลลิ่งความรู้สึกหรือว่าขาดจริงๆก็ได้นะแต่ว่าจากพลังงานต้องแอบรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดในเรื่องของเงินนะเพราะว่าเนี่ยคุณกำลังเก็บเงินอยู่นะคะโฟกัสในเรื่องของการเก็บเงินการวางแผนชีวิตอันนี้อาจจะเป็นฟีลลิ่งความรู้สึกของคุณอะในความขาดในอะไรบางอย่างไปนะแต่จริงๆคือคุณแบบเหมือนปีกันอยู่อะมีพลังงานของความแบบจริงๆฉันก็มีทุกอย่างนะแต่ทําไมแบบว่ารู้สึกว่าฉันต้องทํางานหาเงินฉันต้องทํางานหนักอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็แบบเหมือนเพราะว่ามันเหมือนกับเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะถูกรบกวนจากคนรอบข้างก็ได้น้องหมายถึงว่าคุณอาจจะมีภาระในชีวิตเยอะอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้แบบคุณต้องทํางานตลอดเวลาหรือว่าต้องเซิร์ฟหรือดูแลผู้คนรอบข้างของคุณอะไรทํานองเนี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะต้องเห็นอีกพลังงานหนึ่งนะคุณอาจจะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมี energy ของการที่อยากจะ create นะทำอะไรบางอย่างนะคะให้มันเกิดขึ้นนะอย่างเช่นโปรเจกต์งานใหม่ก็ได้นะคะธุรกิจใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้คือเห็นพลังงานของการสร้างบางสิ่งบางอย่างพลังงานของการสร้างสรรค์การ create นะการมีไอเดียในการเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะคะบางคนอาจจะมี energy ประมาณนี้เนาะคือคุณอาจจะวางแผนแบบเก็บเงินแล้วก็แบบทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างทำงานหรือเริ่มต้นทำธุรกิจบางอย่างของตัวเองก็ได้ทำนองเนี้ยนะคะเป็นไปได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่แบบถูกหยิบยืมเงินหรืออะไรทำนองนี้ด้วยนะคะจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะที่แบบคือคุณอาจจะอุดมสมบูรณ์แต่ว่าคนรอบข้างอ่ะไม่รู้เนาะถ้าแบบว่ามันเกิดสถานการณ์ที่คุณคาดไม่ถึงคือมีคนมายืมเงินคุณอาจจะกลายเป็นคนที่แบบว่าแบบประสบภัยเองอ่ะในด้านการเงินอ่ะอารมณ์นั้นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะแต่ว่าพลังงานเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคุณดีนะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องแก้ไขก็คือทํางานเยอะไปหรือว่าทําอะไรที่มันแบบมันโหลดเกินตัวคุณอ่ะนะคะต้องหาเวลาในการใช้ชีวิตในการพักผ่อนในการอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่นะข้อความสําคัญของคุณกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะอันนี้คือเป็นพลังงานนะของคุณอ่ะลืมบอกไปนะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรได้นะคะขึ้นมาใบเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องจะเปิดให้ทีหลังสุดนะคะที่เป็นลัคนาราศีเนาะนะคะก็ข้อความสําคัญของคุณนะคะอันนี้ขึ้นมาเป็นคุณนับซอร์สนะdate นะคะแล้วก็อันนี้ six of swords นะคะ tree of raphael the high priestess แล้วก็ page of raphael นะคะอันนี้ต้องมองว่านะคนที่เลือกก่อนเนี่ยข้อความของคุณในช่วงเวลานี้เนาะมันอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้นะคะไพ่บอกว่าให้คุณตั้งดาบนะตั้งดาบคือเหมือนกับว่าพร้อมที่จะมันเป็นอารมณ์ไพ่ของคนที่พร้อมสู้อะแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ยอมแพ้คุณต้องมีพลังงานของคนที่ไม่ยอมแพ้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณถึงจะก้าวข้ามผ่านปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างไปได้เนี่ยคุณนั่งอยู่บนบัลลังก์อยู่แล้วเนาะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณอยู่ในที่มั่นของตัวคุณเองนะแล้วก็แค่ตั้งดาบขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะถ้าแบบว่าใครไม่ดีก็ตัดออกอะไรแบบนี้นะถ้าใครโอเคคุณก็แค่แบบเก็บดาบไว้แล้วก็แบบพูดคุยหรือว่าสานสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่จักรวาลบอกคุณต้องตั้งดาบสักนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินเพราะเห็นจาก The Devil แล้ว Five of Wands แล้วนะคะแล้วก็ Five of Pentacles แล้วถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินคุณก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าคุณต้องใช้ตรรกะหมายถึงว่า
มันเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ตรรกะเหตุผลในการใช้ชีวิตหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนาะไม่ใช่ใช้แบบอารมณ์ความรู้สึกอะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะที่ไพ่บอกเนาะแล้วก็ไพ่เดย์เนี่ยเหมือนกับจักรวาลกำลังจะบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะหรือว่าการจบสถานการณ์บางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเผชิญกับมันมานานแสนนานเนาะนะคะอันนี้คือการจบเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองก็ได้นะแอบรู้สึกแบบนั้นนะคะการที่คุณอาจจะออกจากสถานการณ์บางอย่างเนาะเนี่ยพายเรือออกมานะคะออกจากสถานการณ์บางอย่างที่คุณเผชิญมันมาอย่างยาวนานนะคะสถานการณ์อะไรก็ได้ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบความรักที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะคะบางท่านอาจจะตัดสินใจที่จะจบจากแล้วก็ออกมาอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะต้องเห็นพลังงานถ้าสัวใครมีแบบอยู่เผชิญอยู่กับสถานการณ์ของความรักที่เป็นท็อกซิกเนาะบางท่านเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คนรักเอาเปรียบคุณในเรื่องของการเงินน่ะนึกออกไหมนะคะทำนองนั้นนะบางคนคือคุณจะตัดสินใจได้ในช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในที่นี้ก็คือคู่ของคุณแฟนของคุณถ้าเขายังเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ของคุณจริงๆอ่ะเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ถ้าไม่ใช่อ่ะจะถูกแบบผลักให้ออกไปแล้วก็คุณจะต้องได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะหรือคุณอ่ะตัดสินใจออกจากสถานการณ์นี้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของงานนะอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนในเรื่องของสังคมอ่ะหรือว่าผู้คนนะคะว่าต้องเห็นพลังงานของผู้คนหรือคอนเน็กชันของคุณอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่ค่อยจะเข้ากับเราสักเท่าไหร่อ่ะนะ Five of Wands นะคะแล้วบางทีแบบถ้าได้แบบคอนเน็กชันไม่ดีหรือเพื่อนไม่ดีอาจจะแบบว่ามาทำความเดือดร้อนให้กับเราในเรื่องของการเงินหรืออื่นๆด้วยอะไรแบบเนี้ยนะไพ่บอกคือบอกประมาณว่าคือคุณอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านหรือว่าเดินออกจากสถานการณ์ที่แบบว่ามีคนไม่ดีอยู่รายล้อมคุณอาจจะเดินออกจากจุดนี้แล้วก็เหมือนหาคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะได้เจอแบบคนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยการพายเรือออกมาจากจุดเดิมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือเรื่องอะไรที่คุณกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้นะคะคุณจะได้ตัดสินใจในการที่จะเดินออกจากจุดนั้นสักทีนะชัดเจนนะคะเนี่ยไพ่เดทคือการ transform การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเนาะในแบบจุดที่ดีกว่านะคะTree of Raphael บอกว่าข้อความสำคัญของคุณเนาะคุณจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนั่นแปลว่าอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอคอนเน็กชันใหม่ๆในช่วงเวลานี้จะมีคอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามากลุ่มเพื่อนใหม่สังคมใหม่ที่คุณกำลังจะได้เจออันนี้มันคือหมายถึงไพ่3ถ้วยนะคะ3ถ้วยคือหมายถึงว่าคนที่เข้ากันได้เข้าขากันได้อะไรแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันสนิทใจกันได้คือไม่เหมือน Five of Wands อ่ะคือตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ของ Five of Wands คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเพื่อนแบบเพื่อนที่คุณกำลังแบบคุยอยู่พวกเนี้ยแบบว่าแบบเป็นคนที่แบบอาจจะไว้ใจไม่ได้ส่วนนึงหรืออะไรแบบนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนิทใจในการที่จะคบอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไพ่กำลังจะบอกว่าข้อความสำคัญของคุณคือเดี๋ยวคุณจะได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆนะที่ดีกว่าเดิมนะแต่ว่าเหมือนไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องแบบเดินออกจากสถานการณ์เก่าหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆก่อนกลุ่มคนเก่าๆก่อนแบบนี้นะคะเนี่ยพายเรือไปแล้วคุณก็จะได้เจอกลุ่มคนใหม่อ่ะที่ดีกว่าเดิมที่มันเป็นเอเนอร์จีเดียวกันกับคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะคะไฮพิเทสเนี่ยบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้เนาะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณเนาะความรู้สึกของคุณนะคะในการตัดสินใจคุณจะต้องใช้แบบ2 อย่างในการเขาเรียกว่าอะไรเวลาคุณดีลกับผู้คนเนาะหรือสถานการณ์ปัญหาบางอย่างนะคุณอาจจะต้องตั้งดาบนะใช้ตรรกะเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของส่วนลึกนะการตัดสินใจการเลือกคนเข้ามาในชีวิตหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะว่าคนเนี้ยควรคบไหมหรืออะไรอย่างไรประมาณนี้นะคะคือ energy ของคนกองเนี้ยต้องเห็นเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ซะเยอะเนาะหรือว่าเป็นส่วนตัวของคุณก็ได้ที่คุณแบบ addict หรือเสพติดหรือทำอะไรที่มันมากจนเกินไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณลองไม่รู้นะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่แล้วนะคะบางคนบางท่านอาจจะศึกษาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับจักรวาลเรื่องของแบบทางแบบมิติที่แบบสูงกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยที่หรือว่าศึกษาในเรื่องของการดูหมอก็ได้ดูไพ่หรืออะไรแบบนี้นะที่เกี่ยวกับในเรื่องของเชิงจักรวาลอะนะที่มันอาจจะช่วยคุณได้นะในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้ไพ่อยากจะบอกแบบนี้เนาะคือเหมือนกับว่าคุณอยู่อาจจะอยู่ในทิศทางของทั้งโลกอะมิติ 3D อะแต่ในช่วงนี้คือเหมือนจักรวาลบอกว่าให้คุณอะลองแบบศึกษาในส่วนที่แบบเป็นมิติ 3D ไม่รู้จะอธิบายยังไงฟิสิกส์ควอนตัมอะไรอย่างเงี้ยนะลองศึกษาแบบในเชิงนั้นดูนะคะมันอาจจะช่วยคุณได้นะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็เพจออฟราฟาเอลนะ
ใบนี้เนี่ยคือเป็นการมาของความสัมพันธ์ใหม่ความรู้สึกใหม่กลุ่มคนใหม่ๆนะหรือว่าการเข้ามาของความรักก็ได้นะแต่ว่าความรักคือเต้ายังไม่เห็นชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่ามันน่าจะมีเป็นการเข้ามาของความรู้สึกใหม่หรือว่าความสุขในชีวิตของคุณอ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้หลังจากที่คุณก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เดิมๆของชีวิตไปแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือข้อความสำคัญสำหรับคุณนะทีนี้3ใบนี้บอกอะไรนะไพ่กองนะฮะใบนี้นะจากไพ่ใบชานะคะไพ่กองบอกว่าคุณจะได้เจอสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรแต่ว่าต้องอ่านจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยเรื่องน่าตื่นเต้นของคุณคืออันเนี้ยเดทนะคะเดทคือการเปลี่ยนแปลงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การ transform ชีวิตไปสู่จุดที่ดีกว่านะบางคนอาจจะได้เนี่ยเปลี่ยนกลุ่มคนที่คบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนเนาะจากเปลี่ยนจากคนที่แบบว่าเคยมี toxic relationship กลายเป็นคนโสดอีกครั้งนึงอะไรแบบนี้นะคะต้องเห็นพลังงานประมาณนี้เนี่ยการพายเรือออกจากสถานการณ์เก่าไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะจะมีสถานการณ์น่าตื่นเต้นเข้ามานะรอดูนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เฮสแตกบอกว่าไพ่ของคามาเนาะหรือว่ากรรมนะคะก็คือไพ่ใบนี้คือคุณวางใจได้ว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่ดีที่สุดในส่วนของคุณอะมาตลอดนะคุณกำลังจะได้รับกรรมดีนะคะในช่วงเวลานี้เนาะกำลังจะตอบแทนคุณนะคะคือถ้าใครบางคนคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบจังอะไรอย่างเงี้ยแบบทำงานกับใครก็แบบถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรแบบนี้นะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณทำมาดีที่สุดแล้วเนาะในส่วนของคุณนะในหน้าที่ของคุณนะเดี๋ยวคุณจะได้รับการตอบแทนนะคะให้คุณไปสู่จุดที่ดีกว่านะคะขอให้วางใจมาเป็นไพ่ของกรรมคือแบบเหมือนจักรวาลจะจัดการให้อารมณ์นั้นนะคะไพ่ใบนี้นะวอลเชอร์นะคะอันนี้ให้คุณระวังในเรื่องของ depression หรือว่าความกังวลความวิตกกังวลความซึมเศร้าหรืออะไรบางอย่างหรือว่าการที่คุณกังวลว่าใครบางคนจะต่อต้านคุณหรือใครบางคนจะไม่ชอบคุณอะไรแบบนี้ให้คุณวางในเรื่องเหล่านี้ลงนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องเห็นพลังงานของความขัดแย้งอยู่อย่างที่บอกเนาะขัดแย้งกับผู้คนหรือว่าการเข้ากับผู้คนได้ยากหรือว่ามีปัญหากับผู้คนการติดต่อสื่อสารอะไรแบบนี้นะคะทำให้คุณอาจจะเป็นกังวลในช่วงเวลานี้เนาะไพ่บอกว่าให้คุณลองวางลงนะคะแล้วก็go with the flow แล้วก็ลองดูพิจารณาดูว่าถ้าคนเหล่านี้คุณตัดทิ้งได้หมายถึงว่าคนที่แบบเป็นท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนก็ดีหรือว่ากับเพื่อนก็ดีอะไรแบบนี้นะคะคนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนได้นะหรือบางคนคิดจะเปลี่ยนงานเลยเพราะว่าสังคมของในที่ทำงานไม่ดีอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่เรื่องนี้มันจะอาจจะทำให้คุณแบบคิดเยอะนะในช่วงเวลานี้นะเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนว่ากังวลว่าใครจะต่อต้านคุณหรือว่าอะไรกับคุณอะไม่สนับสนุนคุณอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้ระวังเนาะในช่วงเวลานี้นะอ่ะโอเคถัดมานะคะไพ่ใบนี้นะเป็นเมสเสจที่ดีมากสำหรับคุณนะ not for you นะคะไพ่ใบนี้ตอบทั้งหมดของคุณเลยอะอันนี้คือไพ่ใบนี้ให้คุณลองพิจารณาตัวคุณว่าตอนนี้คุณกำลังทำบางอย่างหรือว่ามีเป้าหมายบางอย่างหรือไล่ตามบางอย่างที่มันไม่ได้ตอบสนองคุณหรือเปล่านะความหมายก็คือมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณจริงๆในเส้นทางที่คุณกำลังเดินหรือกำลังทำแต่คุณอาจจะกำลังฝืนหรือเปล่าไพ่กำลังบอกว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ของคุณให้คุณแบบวางเส้นทางที่แบบคุณฝืนหรือว่ามันทำแล้วมันไม่ได้ผลหรือว่าอะไรแบบเนี้ยให้ลองเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าลองหาเส้นทางใหม่ๆทิศทางใหม่ๆดูนะคะเพราะว่าไพ่เดทก็ขึ้นมาเนาะลองเปลี่ยนนะเนี่ยแล้วก็พายเรือออกไปสู่จุดใหม่นะคะบางทีที่ที่คุณอยู่มันอาจจะไม่ใช่ที่ของคุณหรืออาจจะไม่ใช่จุดที่คุณจะแบบไปต่อแล้วประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะลองพิจารณาดูในมิติของชีวิตนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะประมาณนี้ไพ่เมสเสจคุณทรงพลังมากแบบตอบคำถามทุกอย่างเลยนะคะบางทีแบบเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทุกอย่างมันยากจังมันมีอุปสรรคเยอะจังบางทีแบบจักรวาลอาจจะกำลังพยายามที่จะบอกคุณว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะดังนั้นลองพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูประมาณนี้นะจ๊ะโอเคคนที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะเจมินายนะคะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะซาจิทาเรียสนะคะคุณอาจจะเป็นชาวเวอร์โก้นะคะราศีกันหรือคุณอาจจะเป็นชาวแคปริคอนราศีมังกรนะคะหรือมีมังกรมีมังกรขึ้นมา2ใบเดบิวต์เนาะหรือเป็นพิจิกก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะข้อความสำคัญนะคุณจำเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะ Cow Spirit นะคะเรามาดูกันนะเต้า Shuffle ไพ่ไปแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาก่อนอื่นเลยนะเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานณปัจจุบันตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะว้าว Tree of Cups นะคะพลังงานดูแฮปปี้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูไพ่ต่อไปนะคะความคิดทัศนคติการโฟกัสเป้าหมายของคุณเป็น Nine of Cups นะคะโอเคถัดมานะเดี๋ยวนะอันนี้เต้าไม่มั่นใจว่ามันจะพอไหมขออนุญาตขยับก่อนแต่ว่าต้นไม้บางนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเรื่องราวที่คุณเผชิญอยู่นะคะ Five of Wands Nine of Wands Strange แล้วก็อีกหนึ่งใบนะ Four of Swords อ่ะอุ้ยไม่ใช่อีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบรู้สึกว่าต้องจะหยิบมาเกินนะกองเนี้ยนะ Tree of Swords Tree of Swords ขออนุญาตวางตรงนี้แล้วกันนะรู้สึกว่าจะหยิบเกินมาหนึ่งใบไม่เป็นไรโอเคทีนี้เรามาดูกันนะฮะข้อความสำคัญนะคะคุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะฮะ Ace of Swords Ace of Swords นะฮะNine of Swords นะฮะ Nine of Swords Five of Wands นะคะ Five of Wands ขึ้นมาแบบเหมือนกันเลยนะ Age of Michael นะฮะFive of Raphael นะฮะโอเคแล้วก็ Knight of Michael นะฮะเรามาดูกันเต้าคิดว่าจะวางตรงไหนดีคิดว่าขยับน้องไปดีกว่านะฮะโอเคเรามาดูกันนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นลัคนาราศีซึ่งเดี๋ยวเต้าจะเปิดตอนหลังสุดนะฮะโอเค Milk and Honey นะฮะ Milk and Honey นะให้ใบชายอยากบอกอะไร Wow Archway นะ New opportunities possibilities and paths opening up นะฮะ Purse นะโอ้ Pay attention to your finances เตือนเรื่องการเงินเล็กน้อยนะ Ladder นะฮะ Climbing towards successว้าวโอเคโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะข้อความสำคัญนะคะที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะคะเรามาทวนไพ่ที่คุณได้กันก่อนนะชาวกองที่2นะคะคุณได้ Tree of Cups ใบแรกนะคะเป็นพลังงานตัวตนของคุณณเวลานี้นะเป็นการเช็คพลังงานนะฮะแล้วก็ Nine of Cups นะ Five of Wands นะคะ Nine of Wandsstrength นะคะแล้วก็ four of swords แล้วก็ปิดท้ายด้วย three of swords นะจริงๆต้องเปิดเกินมาใบหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็อ่านรวมกันนะก็พลังงานของคนที่เลือกกองนี้อ่ะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะที่เข้ามาเลือกกองนี้ต้องเห็นเป็นอันดับแรกเลยนะคะให้ strength นะคะก็เดี๋ยวส่วนราศีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ทีหลังนะตรงนี้นะคะนี่เรามาดูกันนะไพ่ three of cups ขึ้นมาใบแรกพลังงานตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าคุณมีความสุขกับชีวิตดีอ่ะต้องมองว่าแบบนั้นนะคะคุณอยู่ในคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่ดีนะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดีนะคะแวดวงไปด้วยคนแวดล้อมที่แบบรักคุณหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเอื้ออาทรกับคุณหรือว่าอยู่ในกลุ่มสังคมที่ดีนั่นแหละว่าง่ายหรือว่าคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเพิ่งไปงานเฉลิมฉลองมาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีงานเฉลิมฉลองในเร็วๆนี้ก็ได้อย่างเช่นงานแต่งงานหรืองานฉลองขึ้นบ้านใหม่งานฉลองแบบ
อะไรอะงานขึ้นตำแหน่งใหม่อะไรแบบนี้นะหรือว่ามีลักษณะของความแน่นแฟนเกิดขึ้นในเชิงของความสัมพันธ์ในเรื่องของเพื่อนหรือว่าโซเชียลของคุณอะในกลุ่มโซเชียลของคุณนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีนะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขดีนะทีนี้ต้องเห็นในส่วนของความคิดทัศนคติของคุณเนี่ยคุณโฟกัสที่ความสุขอะคนกองเนี้ยนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลานี้ของคุณเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยนะไม่ใช่ประเด็นถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาก็ตามนั้นที่ต้องเห็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณโฟกัสคือตัวคุณแล้วก็ความสุขในชีวิตของคุณนะดังนั้นต้องมองว่าอันนี้เป็นเกราะคุ้มกันที่ดีมากๆสำหรับคนกองนี้ในช่วงเวลานี้เลยนะคือคุณคิดบวกอะในช่วงเวลานี้แล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่มันทำให้คุณมีพลังงานบวกอะนะหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างหมายถึงว่าสมปรารถนาในเรื่องบางเรื่องอยู่เมื่อไม่นานมานี้นะคะอาจจะได้เพิ่งได้รับอะไรบางอย่างมาสมหวังในอะไรบางอย่างมานะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณมีความสุขกับชีวิตดีแล้วก็เติมเต็มกับชีวิตตัวเองดีนะคุณโฟกัสในการที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขให้มากที่สุดนะในช่วงเวลานี้นะคะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนั่นเองนะนี่สิ่งพลังงานที่เราเห็นนะที่แบบสถานการณ์ที่คุณอาจจะได้เจอนะในช่วงเวลานี้นะFive of Wands เป็นพลังงานของความขัดแย้งนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปติดต่อประสานงานกับผู้คนเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมูทมากเท่าที่ควรในช่วงเวลานี้นะที่คุณอาจจะรู้สึกได้นะคือเหมือนกับไปติดต่อใครแล้วอาจจะแบบไม่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลมากเท่าที่ควรหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะแบบมันควรจะต้องได้แล้วสิมันควรจะต้องสำเร็จแต่มันอาจจะยังไม่สำเร็จเพราะอาจจะด้วยติดด้วยแบบปัญหาในเรื่องของบุคคลการแบบนั่นแหละไปคุยกับผู้คนอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะยังไม่สมูทในช่วงเวลานี้นะแต่คุณก็ไม่ได้แบบสนใจอ่ะคุณก็โฟกัสในส่วนของตัวของคุณเองนะคะก็มองว่ามันเหมือนกับต้องเป็นอารมณ์ให้แบบคุณโฟกัสที่สิ่งที่แวดล้อมกับตัวคุณหรือว่าตัวคุณเองมากกว่าโฟกัสที่สถานการณ์ภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้ต้องแอบรู้สึกแบบนั้นนะเนี่ยมันมีพลังงานของการเดินทางเกิดขึ้นบางท่านเนี่ยเดินทางเยอะนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการเดินทางในเรื่องของการศึกษาต่อก็ได้การเดินทางเพื่อการทำงานก็ได้บางท่านแบบสมมติว่าทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้นะหรือบางท่านเป็นเซลล์ก็เดินทางเยอะนะคะในช่วงเวลานี้อะไรแบบนี้นะหรือบางท่านเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะมันมีพลังงานของความคล่องแคล่วว่องไวการมีอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตในการทำงานในช่วงเวลานี้เนาะนะคะแต่ว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นผู้นำเกิดขึ้นหรือว่าการที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะสตริงเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวคุณนะที่มันมีอยู่นะคะซึ่งเต้าไม่ห่วงเลยเพราะไพ่สตริงขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถที่จะจัดการหรือว่าดีลกับปัญหาได้ไม่ว่าปัญหานั้นมันจะใหญ่สักแค่ไหนนะดูสิคุณแบบรูปสิงโตอยู่ได้อะแล้วก็ชิวๆนะคะมันเหมือนกับปัญหาที่มันแวดล้อมรอบตัวคุณมองว่ามันเป็นแค่แบบภาวะภายนอกอะที่แบบคุณสามารถจะจัดการได้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือว่าการดีลกับผู้คนแล้วไม่ลงตัวหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอันนี้มีแนวโน้มนะสำหรับบางท่านนะมันทำให้แบบบางโมเมนต์คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวรู้สึกว่าวุ่นวายกับผู้คนมากเหลือเกินแบบว่าเหมือนคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องในช่วงนี้แบบดีลอะไรก็แบบไม่ค่อยจะได้ตามที่คาดหวังอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามันอาจจะยากแบบในช่วงเวลานี้ที่จะดีลให้ได้แบบดีลตามที่คุณคาดหวังทำนองเนี้ยนะคะคุณอาจจะเลยต้องแบบอยู่กับตัวเองบ้างนะคะบางช่วงเวลาอะไรเงี้ยอาจจะมีโมเมนต์ที่อยากอยู่คนเดียวอยากปลีกวิเวกอะไรทำนองนั้นนะหรือว่าไพ่อาจจะกำลังบอกว่าคุณควรจะต้องแบบหยุดพักบ้างเป็นครั้งคราวเนาะจากปัญหาหรือว่าคือเอาตัวเองออกมาจากปัญหาแล้วก็มาอยู่เงียบๆกับตัวเองคนเดียวนะแล้วคุณจะมองเห็นวิธีการในการแก้ปัญหาได้มากขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะทีนี้ข้อความสำคัญนะคะที่คุณจะเป็นต้องรู้ในตอนนี้คืออะไรนะขึ้นมาเป็น Ace of Swords นะคะใบแรกเลยเนาะแล้วก็ Knight of Swords นะคะโอ้รวมกันเป็น10ดาบเลยนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็น Five of Wands เป็นไพ่ใบเดียวกับใบนี้นะแล้วก็ Eight of Michaels เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น8ดาบนะคะแล้วก็ Five of Raphael อันนี้จะเป็น5ถ้วยนะคะแล้วก็ Knight of Michael ก็จะเป็น Knight of Wands ไม่ใช่ Knight of Wands Knight of Swords นะคะอัศวินดาบเนาะสิ่งที่ต้องเห็นคือข้อความสำคัญของคุณนะถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความเด็ดขาดนะคะด้วยความเด็ดขาดที่จากสถานการณ์ของคุณเนาะบางคนอาจจะต้องอาจจะคล้ายๆกองหนึ่งส่วนหนึ่งนะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจที่จะจบจากหรือว่า
ตัดคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเนาะเพราะต้องเห็นพลังงานของความคอนฟลิกต์คนที่แบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกสำหรับคุณในช่วงเวลานี้อันนี้หมายถึงเพื่อนก็ได้หรือว่าคนรักก็ได้นะนะคะอาจจะต้องตัดสินใจในการที่จะตัดออกหรือจบหรือตัดสินใจแบบแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่มันแบบว่าเด็ดขาดในช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันไม่ใช่แบบช่วงเวลาที่คุณจะเหมือนไหลไปเรื่อยๆให้มันปล่อยไปตามน้ำแต่ว่าบางทีถ้าสถานการณ์มันไม่ดีเนี่ยหรือว่าไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตขึ้นบางทีไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าคุณอาจจะต้องตัดออกนะคะหรือว่าหาวิธีการในการแก้ไขที่มันเด็ดขาดมากกว่านี้ทำนองนี้นะคะแล้วคุณจะเจอสถานการณ์หรือว่าวิธีการนะที่มันทำให้มันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทำนองนั้นนะคะแล้วก็มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะแล้วก็นำคุณไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกจากปัญหาได้แล้วก็นำไปสู่จุดที่สำเร็จในที่สุดเนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องปีนป่ายนิดนึงนะในส่วนของแบบอุปสรรคอะไรเงี้ยเพราะว่าก้าวดาบขึ้นมานั่นแปลว่าปัญหานี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักค่ะแต่ว่าคุณต้องอาศัยความเพียรพยายามหรือว่าความเข้มแข็งของคุณด้วยเนาะนะต้องไม่รู้ว่าบางท่านเจอกับปัญหาอะไรอยู่ณเวลานี้นะคะหรือว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องอะไรอยู่เนาะเพราะก้าวด่านเนี่ยบอกเนี่ยเห็นมั้ยนั่งร้องไห้บางคนอาจจะเครียดในช่วงเวลานี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ไพ่เนี่ยแนะนําเลยว่าคุณต้องเด็ดขาดกว่านี้เนาะกับสิ่งที่คุณกําลังทําหรือเส้นทางที่คุณกําลังจะเลือกเดินนะคะแล้วก็ถัดมานะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมา2ใบเนี่ยนั่นแปลว่าคอนเฟิร์มอ่ะต้องแอบรู้สึกว่าไพ่คอนเฟิร์มว่ามันมีคนที่อาจจะไม่ค่อยโอเคในชีวิตคุณอ่ะอยู่ณเวลานี้นะสำหรับบางท่านนะหรือมันเป็นคนที่คุณจำเป็นจะต้องตัดออกไปจากชีวิตอ่ะหรือว่าเดินออกไปจากคนกลุ่มนี้ซะที่แบบเขาไม่โอเคกับคุณอ่ะนึกออกไหมนะคะไม่จำเป็นต้องแบบเซิร์ฟคนเหล่านั้นหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเอาอกเอาใจหรือว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้ดีกับเราจริงๆเราก็ไม่สมควรที่จะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณควรจะต้องแบบหาเส้นทางใหม่ทิศทางใหม่หรือกลุ่มคนใหม่เนี่ยไพ่ก็บ่งบอกแล้วคุณสามารถที่จะเลือกคนใหม่ๆที่เขาดีกับคุณได้หรือว่าเป็นกลุ่มคนที่เอื้อต่อชีวิตคุณนะคะแล้วก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะเหมือนไพ่แนะนำว่าเนี่ยลองดูนะว่าใครที่ไม่ใช่ก็คุณก็ไม่ควรที่จะไปแบบสูงสิงหรือว่าคุกคลีกับเขาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะนึกออกไหมนะคะคุณรู้อยู่แล้วแหละนะสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็เอโรไมเคิลสิอันนี้คือคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าฟรีดอมอ่ะคุณสามารถที่จะเป็นอิสระได้นะแต่ว่าคุณต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะเนี่ยคล้ายๆไพ่ใบนี้เลยนะคะคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจออกจากจุดนั้นที่มันเป็นปัญหาสำหรับคุณนะเพราะเห็นบางคนอาจจะยังสตั๊กอยู่กับปัญหานะคะบางอย่างเนาะคุณอาจจะต้องอาศัยความนิ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันอาจจะต้องอาศัยความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไหมนะคะไม่นะแต่ว่าเนี่ยไพ่บอกว่าข้อความสำคัญของคุณเนี่ยคือคุณต้องเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งหรือว่าออกจากปัญหานั้นนะคะเหมือนกับหาวิธีการที่มันชัดเจนไปเลยที่จะต้องแก้ไขทำนองนี้นะFive of Raphael อันนี้บ่งบอกว่าไพ่เขาอยากจะบอกคุณว่าคือบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับบางสถานการณ์ที่คุณเผชิญณเวลานี้นะคะไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างคือมันมีเหตุผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณเพื่อจะให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะก้าวต่อไปในแบบโมเมนต์ถัดไปของชีวิตอะไรแบบนี้นะคะไพ่อยากจะบอกประมาณนี้ก็คือคุณต้องเรียนรู้นั่นแหละเอาเป็นว่านะคะแต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปนะคะ Night of Michael อันนี้บ่งบอกถึงอะไรนะการก้าวข้ามผ่านไปแบบอย่างรวดเร็วนะคะก็คือแบบสถานการณ์บางอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันในช่วงเวลานี้สถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันนะคะจะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะให้คุณเตรียมรอรับนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะคุณต้องมุ่งมั่นในไพ่ใบนี้นะเอซอฟซ้อนเนี่ยคือการตัดสินใจที่ชัดเจนแน่วแน่นะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอาศัยตรรกะมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกนะในช่วงเวลานี้จะช่วยคุณได้นะคะทีนี้ถัดมาเนาะข้อความสำคัญของคุณนะคะที่ไพ่ใบชากำลังจะบอกเนี่ยอาร์ชเวย์มันจะมีโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอกาสใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเส้นทางใหม่กำลังเปิด
ให้กับชีวิตคุณนะคะในช่วงเวลานี้ดังนั้นคุณต้องหูตาไวนะช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาเนาะบางคนอาจจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานก็ได้บางคนอาจจะเป็นโอกาสทางด้านการเงินบางอย่างการทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของความรักก็ได้โอกาสอะไรก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ของคุณที่กําลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่มันจะเป็นโอกาสดีที่จะนําคุณออกจากจุดเดิมของชีวิตได้เอาเป็นว่านะทําให้คุณออกจากก้าวดาบอันเนี้ยนะนะคะมันเป็นโอกาสเนี้ยมันอาจจะนําพามาซึ่งการตัดสินใจที่แน่วแน่มั่นคงแน่ชัดในชีวิตคุณก็ได้นะคะเพิร์ชไพ่ใบนี้นะข้อความสําคัญของคุณอีกข้อความนึงคือระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต้องใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบมากจนเกินไปหรือว่ากระเป๋ารั่วเอาเป็นว่ากระเป๋ารั่วในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามานั่นแหละอย่างที่บอกที่นำพามาซึ่งการเงินที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นก็ได้นะคะไลเดอร์นะบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการปีนบันไดอะเพื่อนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะการปีนบันไดนั่นแปลว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายนักนะอย่างที่บอกที่ต้องเห็นปัญหาเนี่ยความขัดแย้งอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณต้องเผชิญหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ดีแต่อย่างที่ต้องบอกต้องเห็นว่าคุณโฟกัสในเรื่องของความสุขในชีวิตเนาะเป็นหลักใหญ่ใจความนะคะดังนั้นคือต้องมองว่าเดี๋ยวคุณผ่านไปได้นะคะเนี่ยคุณปีนบันไดสู่ความสำเร็จแล้วนะคะกำลังไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นของชีวิตเนาะไพ่กำลังจะบอกแบบนี้นะคะโอเคมาถึงไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะใบนี้Milk and Honey นะฮะ Milk and Honey กำลังจะบอกอะไรกับคุณนะความหมายของไพ่ใบนี้ดีมากนะต้องบอกเลยนะ Milk and Honey คือชีวิตคุณเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของความหอมหวานของชีวิตคุณนะคะฟังดีๆนะชีวิตคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของความหอมหวานของชีวิตคุณนะเหมือน Milk กับ Honey เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดเรื่องราวอะไรที่เป็นชาเลนจ์ความท้าทายในชีวิตของคุณอยู่ณเวลานี้ก็ตามนะมันจะผ่านไปแล้วคุณกำลังก้าวเข้าสู่อันนี้อาจจะเป็นบททดสอบหรือว่าความท้าทายที่คุณจะต้องเผชิญหรือว่าทำความเข้าใจก่อนที่จะก้าวข้ามผ่านไปสู่ความสิวิไลของชีวิตอะนึกออกไหมนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะการได้รับโอกาสที่ดีบางอย่างหรือว่าคือคุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามในทุกๆมิติที่จะเข้ามาเนาะแล้วแต่ว่าแต่ละคนมานิเฟสเรื่องอะไรเอาไว้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในชีวิตคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ความหอมหวานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางคนจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะคะโอกาสดีๆทางด้านการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินก็ตามนะคะหรือบางคนจะได้รับความรักที่ดีเนาะถ้าบางคนแบบร้องไห้กับในเรื่องของความรักหรือว่ากำลังเศร้าเสียใจอยู่แบบกับความรักที่มันเพิ่งผ่านพ้นไปเนาะเพราะเต้าเห็นบางท่านเนี่ยเป็นในเรื่องของความรักที่คุณประสบปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าต้องไม่ได้กล่าวถึงเนาะบางคนเนี่ยเศร้าเสียใจอยู่นะคะแต่ว่าไพ่กำลังบอกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่คุณกำลังจะก้าวเข้าสู่แล้วก็ไปเจอสิ่งดีๆสิ่งที่ดีกว่าของชีวิตกำลังรอคุณอยู่นะไม่ว่าสิ่งตรงหน้าของคุณที่คุณเผชิญอยู่นะเวลานี้มันจะแบบเป็นอะไรอย่างไรก็ตามนะแต่ว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ดีของชีวิตมากๆแล้วนะคะดังนั้นคือให้คุณอ้าแขนรับนะแล้วก็เป็นในแบบที่คุณเป็นในช่วงเวลานี้ที่แบบโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ความสัมพันธ์ดีๆที่มีอยู่ในชีวิตคุณอะแล้วก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรชีวิตคุณต้องการอะไรรู้ว่าความสุขของคุณคืออะไรนะแล้วคุณจะยิ่งดึงดูดแบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นอะนะคะอันนี้เป็นข้อความที่สำคัญมากที่สุดของคุณนะคุณกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีแล้วนะดังนั้นปล่อยวางนะคะแล้วก็โฟกัสเฉพาะความสุขนะแล้วมันจะยิ่งดึงดูดความสุขที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นไปอีกคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะลีโอนะคะและคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะไพซิสนะคะโอ้สิงห์ขึ้นมา2ใบเลยสตริงนะคะนั่นแหละนี่คือประมาณนี้นะคะเรื่องราวของคุณนะโอ้ไพ่คุณถึงแม้พลังงานจะดูแบบว่าเรื่องราวที่ต้องเผชิญเนี่ยมันดูจะแบบหนักนะสำหรับบางคนนะคะต้องไปดูคุณเผชิญเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าไพ่สรุปเนี่ยดีมากนะคะไพ่ใบนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันเนาะโอกาสใหม่กำลังเข้ามาเนาะดังนั้นโฟกัสที่พลังงานดีๆเนาะการคิดบวกนะคะแล้วก็มานิเฟสสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะแล้วคุณจะได้รับมันนะคะคนกองนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่3นะคะกองสุดท้ายนะข้อความสำคัญนะคะคุณจำเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนที่เลือกกองนี้นะคะ Rapid Spirit นะเรามาดูกันนะเราชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะเปิดไพ่เช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเรามาดูกันนะพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรนะปัจจุบันนี้นะคะว้าวพลังงานดีจัง Queen of Wands นะคะพลังงานของความแบบทรงพลังอ่ะมั่นใจในตัวเองนะคะใบที่2นะคะ Eight of Cups นะคะ Eight of Cups นะคุณเพิ่งเดินออกจากสถานการณ์อะไรมาหรือเปล่าเอ่ยนะ Three of Cups นะคะThree of Pentacles นะฮะว้าว Four of Cups นะคะและนะคะ Knight of Wands Knight of Wands โอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะข้อความสำคัญนะที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะคะใบแรก Four of Wandsใบที่2นะคะ Seven of Swords Seven of Swords โอเคใบที่3นะคะว้าวอันนี้คืออะไรเอ่ย The Star ใช่ไหม The Star เอ้ย Temperance นะคะน่าจะเป็น TemperanceChange your life นะฮะว้าว change your life ชัดเจนมากนะคะถัดมานะฮะ the world คุณได้ change your life แล้วคุณก็ได้ the world ด้วยกองนี้ปังสุดนะ seven of michael นะหรือว่า seven of swords นั่นเองนะฮะคุณได้ seven of swords 2ใบเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะอุ้ยคนลูก้าเนี่ย between worlds นะคะ between worlds อันนี้คือคำแนะนำของคุณข้อความสำคัญที่สุดของคุณนะ between worlds นะคะแล้วก็ไพ่ใบชานะคะ lion time to act clouds temporary problems และนะฮะว้าวขนลุกอะกองเนี้ย butterfly นะคะ a change for the better นะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะ change for your life เนี่ย a change for the better นะการเปลี่ยนแปลงคือแบบมันทำให้ชีวิตคุณดีกว่านะคะอันนี้เป็นลัคนาราศีซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ทีหลังสุดเลยนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะข้อความสำคัญนะคะที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้มาเริ่มที่พลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกองนี้กันก่อนนะคะเพื่อเช็คพลังงานเนาะว่าคุณตรงหรือเปล่านะคะใบแรกที่คุณได้เป็น Queen of Wands เป็นพลังงานหลักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะ Eight of Cups นะ Three of Cups นะคะ Three of Pentacles โอไพ่3ขึ้นมานะคะแล้วก็ Four of Cups แล้วก็ Nine of Wands นะคะพลังงานคุณเนี่ยนะคะต้องมองว่าพลังงานของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจนะแล้วก็แพชชั่นในการใช้ชีวิตนะในช่วงเวลานี้คือเหมือนคุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตการทำในสิ่งที่แบบคุณจำเป็นต้องทำคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าชีวิตคุณอยากที่จะเดินไปในทิศทางไหนอ่ะหรือว่าคือเหมือนกับว่าคุณอยู่ในจุดที่ผู้คนให้ความสนใจกับคุณก็ได้นะในช่วงเวลานี้ก็ได้นะหรือเป็นลักษณะของคนที่มีพลังงานเต็มเปี่ยมในตัวเองสูงมากๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ตามแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความเราต้องมองว่าคุณจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะแล้วก็มีความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้นะเมษสิงห์ธนูนะที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่เนาะนะคะก็เอทอฟคัพส์เนี่ยเป็นพลังงานของความคิดทัศนคติการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าใครบางคนคุณอาจจะเพิ่งจบจาก
หรือว่าเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างมานะคะที่ไม่โอเคกับชีวิตของคุณนะอย่างเช่นบางคนจบความสัมพันธ์นะคะหรือบางคนจบในเรื่องของงานที่ไม่ใช่อะไรแบบนี้หรือการที่เดินออกจากปัญหาหรือว่าก้าวออกจากปัญหาที่ไม่ใช่การออกจากสถานการณ์ที่มันไม่ใช่สำหรับชีวิตคุณนะคะเนี่ยมันมีการหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองว่ามันไม่โอเคสำหรับคุณแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือคือบางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นะหรือบางคนคือกําลังจะเกิดหรือคุณกําลังคิดวางแผนที่จะเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่พลังงานคุณเต็มเปี่ยมอ่ะเป็นพลังงานของคนที่มั่นใจอินดิเพนเดนต์ดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอารมณ์นั้นนะไม่ใช่คนที่แบบว่าหล่อแหละหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบว่ากลัวในการตัดสินใจแต่ว่าคุณมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมมากๆแล้วคุณก็กำลังอาจจะวางแผนการเนี้ยในการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์ในชีวิตอะเป็นการวางแผนชีวิตมาเป็นอย่างดีนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะถัดมานะสถานการณ์ที่ต้องมองเห็นนะคะในชีวิตคุณณเวลานี้เนาะมันเหมือนกับถ้ากรณีที่บางคนคุณอาจจะเดินออกมาจากสถานการณ์บางอย่างแล้วเนาะคุณก้าวไปสู่แบบบทบาทใหม่ของชีวิตสถานการณ์ใหม่ๆของชีวิตแล้วบางท่านเนี่ยต้องเห็นว่าคุณได้ไปเจอกับเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ใหม่ๆเนาะกลุ่มเพื่อนใหม่ๆกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะเนี่ยมีการแบบพูดคุยเจรจาหารือหรือว่าเป็นอารมณ์ไพ่ของคนที่แบบเหมือนคนที่ไปเจอสังคมใหม่เนาะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนที่เจอแบบคนที่เหมือนคุยกันถูกคออ่ะเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่เป็นกัลยาณมิตรใหม่ๆอะไรแบบนี้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไพ่กำลังจะบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณจะได้ติดต่อประสานงานกับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะก็ได้นะคะจะมีการมันทำงานแบบรวมกลุ่มกันกับผู้คนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ดูว่าเป็นการทำงานกลุ่มที่ดีด้วยนะถ้าใครบางคนมีการทำโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นนะคะเป็นการประสานงานที่ดีนะไม่ได้เห็นในเรื่องของความขัดแย้งหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะสมูทมากคือเหมือนแบบกัลยาณมิตรรอบตัวคุณนะที่ทำงานร่วมกับคุณหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือดีหมดเลยนะคะเป็นเหมือนเป็นดวงของคนที่แบบมีสภาวะแวดล้อมดีความสัมพันธ์ดีกับผู้คนอารมณ์ประมาณนี้นะตัวคุณในช่วงเวลานี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาโฟบคัพส์นี้น่าสนใจนะเหมือนบางท่านนะอาจจะอยู่ในจังหวะเวลาของการที่หาสิ่งที่เหมาะสมลงตัวให้กับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็ดีหรือเรื่องของการงานหรือโอกาสบางอย่างก็ดีนะมันเหมือนมันมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณแต่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณสักขนาดนั้นนะมันหมายถึงว่าคือคุณไม่ได้เป็นคนที่อับจนโอกาสหรือหนทางนะการที่คุณเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่โอเคเนี่ยแปลว่าคุณมีสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วว่าคุณอยากที่จะไปในทิศทางไหนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่ามันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตัวคุณ 100% นะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคือเหมือนเป็นคนที่ยังรอโอกาสที่เหมาะสมอยู่ทำนองนั้นนะแต่ว่ามันก็พอมีโอกาสเข้ามานะคะเหมือนกับว่ากำลังพยายามที่จะมองหาทิศทางที่มันเหมาะสมกับตัวเองจริงๆเนาะหรือว่าการมองหาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของตัวคุณเองเนาะเนี่ยบางคนเดินออกมาแล้วแบบบางท่านอาจจะยังเคว้งคว้างอยู่มีการแบบว่าไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าหาแบบแนวทางหาคนที่จะคอยไกด์ไลน์ช่วยเหลือได้นะคะแต่ก็บางท่านก็จะยังคงหาตัวเองอยู่หาเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองว่าเอ้ยเราเดินออกมาจากจุดเดิมสถานการณ์เดิมแล้วเราควรจะไปในทิศทางไหนดีแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเดินทางของชีวิตคุณครั้งใหม่เกิดขึ้นนะเป็นการเดินทางที่เดี๋ยวคุณจะค้นพบตัวเองว่าคุณอยากจะเดินไปในทิศทางไหนจริงๆนะคะเร็วๆนี้เนาะตอนนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงของการที่กำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังงงๆอยู่ว่าโอกาสไหนกันแน่ที่มันเหมาะกับเราจริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยนะคะแล้ววอนอันนี้เป็นอารมณ์ไพ่ของคนที่กำลังจะเดินทางหรือว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตเนาะการที่อยากที่จะมีแพชชั่นใหม่ๆหรือไปเจออะไรใหม่ๆนะคะหรือเป็นลักษณะของบางคนอาจจะอยากเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอยากเดินทางเพื่อหาอินสปิเรชันหรือเดินทางเพื่อไปเรียนไปศึกษาต่อก็ได้เพิ่มพูนความรู้ก็ได้นะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือ energy ทั้งหมดที่เราเห็นนะที่มีความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดกับคุณในช่วงเวลานี้เนาะก็ข้อความสำคัญนะคะที่คุณจำเป็นต้องรู้ในตอนนี้นะขึ้นมาเป็น4ไม้นะ4 wands นะคะแล้วก็7 of swords อันนี้เป็น the temperance นะคะเป็น temperance change your life คือไพ่ของ the tower นะคะ the world แล้วก็7 of michael หรือว่า7 of swords นั่นเองคุณได้ double 7 of swords นะคะข้อความสำคัญของคุณนะคะเหมือนไพ่กำลังจะบอกคุณว่า
การเปลี่ยนแปลงกำลังคืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วแต่ต้องมองว่าตอนนี้บางท่านเนี่ยคุณรู้ตัวหรือคุณทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตัวของคุณเองอันนี้ต้องมองเห็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันมีไพ่ของการเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างแล้วก็ไปตามหาเส้นทางใหม่ของชีวิตบางคนเกิดขึ้นแล้วแล้วก็หรือกำลังดำเนินอยู่ณเวลานี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วเชนยูไลก็ออกมาคอนเฟิร์มคือบางท่านอ่ะคือคุณเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวของคุณเองนึกออกไหมไม่ได้รอให้สถานการณ์มันบังคับให้คุณเปลี่ยนทำนองนั้นนะคะแต่ว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอันนี้ก็บอกว่าถ้าบางคนยังไม่ได้แบบมันอยู่ในจุดที่มันยังไม่ใช่แล้วคุณรู้ว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องความรักก็ดีการจมอยู่กับปัญหาบางอย่างก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของงานก็ดีนะคะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่าคุณยังคงอยู่จุดนั้นอะบางท่านจะถูกจักรวาลจัดการนะคะหมายถึงว่าฟอร์สให้คุณไปอยู่ในเส้นทางที่มันใช่สำหรับคุณจริงๆนะแต่ว่าจะมีบางท่านที่ change your life ตัวเองก็คือเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยมือของคุณเองทำนองนั้นนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตของคุณหรือว่ามันถึงจุดที่มันจะต้องคือชีวิตคุณจะเข้าสู่ลูปใหม่ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วนะคะมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าเอ้ยแบบรอให้แบบเป็นปีนี้ปีหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยแบบว่าเปลี่ยนงานอะไรแบบเนี้ยถ้าบางคนรู้ว่าตัวเองอยู่ในงานที่ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวค่อยแบบสิ้นปีก่อนได้โบนัสก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไพ่ออกมาเตือนว่าเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะ change your life นะมันไม่ใช่เวลาของการผัดวันประกันพรุ่งแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยคุณมีโปรเจกต์ในหัวที่อยากทำแล้วไม่ได้เริ่มต้นสักทีนะคะไพ่ใบนี้ก็คือมาเตือนว่าเริ่มต้นทำได้แล้วนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะผัดวันประกันพรุ่งนะคะเพราะว่าให้คุณโอบรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาโอกาสนี้จะนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ The world ขึ้นมาคอนเฟิร์มว่า The world นะบ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบแบบ happy ending อะนะคะ The world ก็คือไพ่ The world นั่นแหละนะที่เรารู้กันในไพ่สำหรับปกตินะคะ The world เนี่ยทุกอย่างมันจะจบแบบ happy ending เนาะไม่ว่าบางคนบางท่านคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากแค่ไหนในช่วงเวลานี้นะคุณอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันมีแต่อุปสรรคปัญหามันจะ happy ending ยังไงนั่นแหละนะคะจักรวาลสงสารใบเนี้ยมาให้คุณนะ The world สุดท้ายแล้วมันจะ happy ending แล้วคุณจะเข้าใจทุกๆแบบการเกิดของชีวิตคุณอะว่ามันเกิดเหตุนี้เพราะอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องนี้นะคะดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ไปกับมันนะคะ The world อาจจะหมายถึงว่าคุณจะได้เติบโตตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณด้วยในช่วงเวลานี้จากประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในตอนนี้นะคะมันจะทำให้คุณเข้าใจอะไรๆได้มากขึ้นนะเกี่ยวกับชีวิตคุณนะคะ Seven of Michael อันนี้บอกว่านะหรือว่า Seven of Swords นะคะใบเดียวกันเนี่ยนะเหมือนคือไพ่แนะนำว่าให้คุณช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องวางแผนชีวิตอย่างแยบยลหน่อยแต่วางแผนชีวิตในที่นี้ก็คือปล่อยให้มันไหลโฟลว์ด้วยนะ temperance ก็คือเหมือนปล่อยให้ช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอย่าแบบ strict จนเกินไปอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบให้แผนมันเป๊ะจนเกินไปอ่ะคือหมายถึงว่าคุณต้องมีแผนการของคุณด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี choice ด้วยว่าโอเคถ้ามันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเนี้ยมันจะเกิดแบบ choice แบบ scenario แบบไหนได้บ้างแบบทำนองนั้นนะคะคือให้เผื่อสถานการณ์หรือว่าเผื่อใจไว้ด้วยว่าโอเคคุณวางแผนไว้แบบนี้แล้วนะ1 2 3 4 5แต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะดำเนินไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นไป1 2 3 4 5ก็ได้มันอาจจะกลายเป็นแบบ1แล้วก็เป็น3ก็ได้แล้วก็เป็น5แล้วก็ค่อยกลับมา2แล้วก็ไป4อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเป๊ะๆแบบนั้นนะคะคือไพ่ Temperance บอกว่าคือคุณต้องเขาเรียกว่าเผื่อใจที่จะให้มันมีแบบway สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรแบบคือเหมือนกับไหลไปตามน้ำด้วยอะ go with the flow ด้วยมีส่วนหนึ่งที่คุณต้องปล่อยด้วยส่วนหนึ่งที่คุณต้องยึดถือไว้ด้วยแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเครียดจนเกินไปแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไปตามแบบนี้สิที่เราคิดอะไรเงี้ยบางทีจักรวาลก็อาจจะส่งมาในรูปแบบอื่นๆก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดคิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะ happy ending นะให้ the world บอกแบบนั้นนะคะประมาณนี้ที่เราเห็นเนาะก็คุณกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะคะ change your life ขึ้นมาแล้วก็ temperance ขึ้นมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องใจเย็นแล้วก็เริ่มต้นกับมันนะคะใจเย็นแล้วก็เริ่มต้นกับมันเดี๋ยวคุณจะมองเห็นหนทางในการที่จะไปต่อไพ่ของการเฉลิมฉลองขึ้นมาแล้วนะ Four Wands นะคะการเฉลิมฉลองการประสบความสำเร็จหรือว่าแม้กระทั่งการที่ชีวิตคุณจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในอีกระดับนึงเนาะถ้าคุณต้องการอย่างเช่นในเรื่องของงานนะคะบางคนจะได้รับโอกาสในการแบบทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการแบบหรือว่าเป็นโอกาสที่คุณแบบว่าอยากทำเองอย่างเช่นการตั้งบริษัทการเปิดออฟฟิศ
เป็นอาจจะเป็นความฝันของบางท่านเนาะนะคะอันนี้คือมันหมายถึงการมีบริษัทมีออฟฟิศมีห้างร้านร้านค้าอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือบางท่านอาจจะได้รับในเรื่องของตรงนี้นะคะหรือว่าไพ่กำลังจะบอกถึงในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับการงานนะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวพอภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณจะดำเนินสู่จุดที่มีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะสัมผัสได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาที่คุณแบบเผชิญมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคุ้มค่าจริงๆกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะประมาณนี้แล้วก็ไลออนเนี่ยบอกว่าอันนี้ไพ่ใบชาเนาะบอกว่า time to act นะคะเนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทำนะคะถึงเวลาที่ต้องกระทำบางสิ่งบางอย่างลงมือทำนะเหมือนคล้ายๆไพ่ใบนี้ที่บอกว่าไม่ใช่เวลาของการผัดวันประกันพรุ่งแล้วดังนั้นถ้าบางคนบางท่านมีแผนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนาะให้ดําเนินไปในทิศทางไหนอันนี้สมมุตินะคะมันมีไพ่ของการเดินทางต่างประเทศขึ้นมาเนาะสมมุตินะคะแล้วก็ไพ่ The World ขึ้นมาเต้าเลยรู้สึกว่าสมมุติถ้าคุณมีแผนนะสําหรับการอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนก็ตามแต่ไปทํางานก็ตามแต่ให้คุณเริ่มต้นทําถ้าวันนี้คุณแค่มีความคิดคุณแค่manifest อย่างเดียวมันไม่เกิดขึ้นนะคะมันต้องแบบลงมือทำด้วยครึ่งหนึ่งจักรวาลจะช่วยคุณอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็คือคุณอาจจะต้องไปเรียนภาษาเพิ่มก็ตามวิธีการนั่นแหละว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วคุณจะไปประเทศไหนคุณอาจจะลองไปสัมมนาดูว่าเอ้ยการไปเรียนต่อประเทศนั้นมันเป็นอะไรอย่างไรวัฒนธรรมอะไรวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้การนั่นแหละเหมือนคุณต้องทำอีกครึ่งหนึ่งนะคะคุณถึงจะได้รับโอกาสเพิ่มเติมที่สำคัญคืออาจจะต้องไปเรียนภาษาก่อนนั่นแหละนะอันนี้อาจจะสำคัญที่สุดสำหรับการไปเรียนต่อต่างประเทศเนาะหรือว่าการมูฟการยกย้ายถิ่นฐานนะคะประมาณนี้เนาะก็เริ่มต้นลงมือทำเลยนะคะลงมือทำด้วยตัวเองในการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะคะ time to act clouds อันนี้ไพ่บอกว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นปัญหาชั่วคราวเท่านั้นนะบางคนคืออาจจะยังไม่เจอโอกาสที่ดีสำหรับคุณจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะเจอนะไพ่บอกแบบนั้นหรือบางคนเพิ่งเดินออกมาจากสถานการณ์บางอย่างแล้วก็หาทิศทางใหม่ๆแต่ยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะมันเป็นปัญหาชั่วคราวเท่านั้นนะคะในช่วงเวลานี้ที่คุณเผชิญอยู่เนาะการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยบัตเทิลฟลายก็บอกแบบนั้นนะคะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคือจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตคุณนะให้คุณจำไพ่ใบนี้ไว้เลยนะคะสำหรับคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าไพ่ The Tower เนี่ยหรือว่า Change Your Life เนี่ยก็คือมันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอะคือไม่มีใครสามารถที่จะฝืนสถานการณ์ได้ชีวิตคนเรามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะคืออย่างน้อยก็แบบว่ามันต้องมีอะทุกคนนะคะมันต้องมีทุกคนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมาในช่วงอายุเวลาไหนประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะต้านทานหรือว่าหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้นะมันจะต้องเกิดขึ้นในแบบบางช่วงเวลาของชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็อย่ากลัวนะขอให้คุณมีความเชื่อแบบนี้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตของคุณเสมอเชื่อแบบนี้เลยนะคะโอเคทีนี้ใบสุดท้ายนะ Between Worlds นะคะไพ่ใบนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยคุณเห็นตัวอันนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวคุณแล้วกันนะคะอันนี้มันคือนกอะไรอะฟลามิงโกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ขออภัยนะต้องคิดว่าน่าจะเป็นฟลามิงโกหรือเปล่านะที่เหมือนเขากำลังแบบเดินออกจากสถานการณ์จุดเดิมอะที่มันเป็นแบบว่าดักดาร์กอย่างเงี้ยนะแล้วไปสู่แบบจุดที่แบบว่าโอ้ยสีสันสดใสอะไรเงี้ยเหมือนเปลี่ยนโลกอะอยู่ในระหว่างโลกอะคุณอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของชีวิตคุณอะคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดหรือว่าคาดหวังมากนักนะก็อย่างที่เต้าบอกว่าให้คุณวางแผนไว้แต่ว่าให้เผื่อใจไปด้วยนะว่าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทำให้แผนการของคุณแกว่งไปมาแต่ว่าก็ขอให้คุณเรียนรู้กับสิ่งนั้นนะในระหว่างทางคือมันมีสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าการที่คุณจะก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าเนี่ยนะคะเนี่ยมันสดใสกว่าจุดเดิมที่คุณหันหลังให้กับจุดนั้นแน่นอนเนี่ยแต่ว่าไพ่ใบนี้มันคล้ายไพ่ใบนี้มากคุณดูสิมันมีแมสเซจบางอย่างนะเห็นไหมคุณทิ้งสิ่งเก่าจริงๆอ่ะแล้วก็มุ่งไปสู่ทิศทางใหม่ของชีวิตอ่ะเนี่ยเดินไปทางเดียวกันด้วยนะดูสิเนี่ยเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างแล้วก็ฉันพอละนะฉันไปดีกว่าฉันไปหาเส้นทางใหม่ทิศทางใหม่ของชีวิตฉันไปหาโอกาสใหม่ฉันไปหาอนาคตใหม่ดีกว่านะคะประมาณนี้นั่นแหละนะก็ขอให้คุณไว้วางใจนะเชื่อใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณมีนะเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยคุณอวอนพลังงานคุณอะพลังงานไม่ใช่พลังงานคุณไม่ใช่พลังงานของคนที่ท้อแท้แบบสิ้นหวังนะแต่พลังงานคุณมีพลังที่เข้มแข็งมากๆนะคะดังนั้นก็ใช้สิ่งเนี้ยให้เป็นประโยชน์อะคุณอวอนนะคะแล้วก็
เดี๋ยวชีวิตคุณจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะเชื่อมั่นเข้าไว้นะโอเคนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีอควาเรสกุมนะคะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเอริสเมษนะคะคุณอาจจะเป็นสกอร์ปิโอนะพิจิกนะและลิบรานะคะตุลนะคะtemperance ธนูนะคะหรือเป็นราศีใดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ